เอกเอกเอกนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับ Coral Island นะครับ EP ที่13ชีวิตของข้าวหมูกรอบในวันนี้นะครับก็กอดคุณยูรินะครับก่อนออกไปทำงานอย่างเช่นเคยนะครับรักมากรักหมายนะครับภรรยาคนนี้วันนี้เนี่ยนะครับมีจดหมายมาส่งอีกแล้วฉันเจอมันอยู่ข้างนอกใช่ของเธอไหมโอลิเวอร์หมายถึงอะไรอะไรอะพาสต้าเพสโซ่ซอสโหระพาคือมันไปอยู่ข้างนอกได้ยังไงอันนี้ไปทำอันนี้ตกไว้เหรอไปทำเพสโต้ซอสโหระพาตกไว้เหรอผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปอัพไอ้กระบวยแสงนี่เพิ่มนะต้องไปอัพเลเวลเพิ่มนะครับเพราะว่าโหขั้นหนึ่งนี่คือรถทีละช่องนี่แบบเปื่อยจัดโอ้โหคือแบบใช้เวลาแบบนานมากเริ่มรถ6โมงครึ่งเสร็จเกือบ8โมงโอ้โหใช้เวลารถโคตรนานนี่นะครับมาดูของสะสมกันดีกว่าตอนนี้ฟอสซิลเนี่ยครบหรือยังขาด1ชนิดแฮะขาด1ชนิดเดี๋ยวผมต้องไปลงสาวันนาเพื่อหาฟอสซิลเพิ่มนะครับมันต้องมี10ชนิดต้องไม่ขาดไม่เกินเพราะว่ามันจะต้องใช้ทำโปรแกรมที่พิพิธภัณฑ์ถูกไหมเพราะงั้นผมก็ต้องลงมาหานะต้องหาให้เจอหาไม่เจอวันนี้ก็หาพรุ่งนี้อีกรอบเนี่ยครับให้เวลา2วันมันต้องเจอแหละคนอะไรมันจะดวงไม่ดีขนาดไม่เจอฟอสซิลครบนะครับมันต้องเจอนี่คือแบบลงมาคัน126เราจะลงต่อไปเรื่อยครับนี่อันนี้ก็คือพวกเห็ดพวกโคมไฟกับโต๊ะเก้าอี้เนี่ยของดีนะครับเก็บไปขายบอกเลยว่าอยากให้แบบกระเป๋าเพิ่มสัก100ช่องนี้เพราะว่าเมืองนี้นี่แบบทำเงินเยอะมากเชื่อว่าใครมาถึงที่นี่แล้วก็น่าจะมีเงินพอสมควรแล้วแต่แบบพอมาถึงที่เราก็จะได้เงินเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยไม่ต้องไปทำแบบของขายละไม่ต้องคราฟเบื่อนะครับเอ้ยนี่ไงเดี๋ยวก่อนผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นฟอสซิลอยู่นะน่าจะเป็นฟอสซิลอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวต้องย่อยของทิ้งก่อนอันหนึ่งแล้วนี่ย่อยทิ้งไปเอาแล้วมันก็ไปเก็บหีบมาก่อนทั้งๆที่ผมยืนทับฟอสซิลอยู่นี่ไงมันคือรอยของช้างแมมมอธนั่นเองครบครับครบ10นี่ได้มาแบบ2อันรวดถือว่าแจ่มมากนะสรุปว่าวันนี้เราหาในวันเดียวเจอเลยแบบสมพอและสมความปรารถนาสุดยอดเดี๋ยวเราจะใช้สตามิน่าของเราให้หมดนะครับไหนก็ลงแล้ววันนี้คือแบบยกให้ทั้งวันเลยยกให้เลยวันนี้ชิวๆได้ของที่ต้องการแล้วสบายมากวันต่อมานะครับตื่นเช้ามาเพื่อรดน้ำต้นไม้รดแสงไว้รดแสงเนี่ยเวียงแสงใส่ต้นไม้ที่ปลูกไว้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแต่ละวันของผมเนี่ยจะสั้นลงแล้วนะครับเพราะว่าผมหาฟอสซิลได้ครบแล้วเราผมเอาฟอสซิลเนี่ยมาใส่เครื่องก๊อปปี้นะครับสำหรับคนที่แบบขี้เกียจหาก็คือใส่ไว้แล้วเหมือนว่าข้างนอกกับข้างในเนี่ยเหมือนข้างในนี้มันเป็นแบบห้องแห่งการเวลาของโงกุลเลยนะเพราะว่าเหมือนเป็นจะคราฟก๊อปปี้ได้ไวกว่าข้างนอกอะหรือข้างนอกมันบักวะเนี่ยผมใส่พร้อมกันนะข้างในกับข้างนอกซึ่งข้างนอกก็ยังไม่เสร็จแต่ข้างในเสร็จแล้วหนึ่งอันงงมากนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายไอ้พวกเครื่องพวกเนี้ยลงไปที่แบบห้องใต้ดินทั้งหมดนะครับห้องแห่งการเวลาของเราผมมันบั๊กหรือว่าผมคิดไปเองวะไม่บั๊กสิเออเนี่ยข้างในเหมือนจะเร็วกว่าข้างนอกนะเอาล่ะหมีแพนด้านะครับหมีแพนด้าที่จิตกรรมฝาผนังเนี่ยมันต้องการอาหารใช่ไหมเดี๋ยวผมจะต้องทำอาหารไปให้ซะหน่อยมันต้องการเทมเป้ทอดแต่ไม่ใช่เทมเป้รูปร่างแบบนี้นะต้องเป็นเทมเป้สมุนไพรทอดซึ่งผมเนี่ยมีเทมเป้อยู่แล้วมีเทมเป้อยู่ในคลังแล้วทีนี้ต้องทำสูตรที่แบบหมี่แพนด้าต้องการนะเป็นเทมเป้ทอดแต่ทำไมต้องใช้เตาย่างวะอันนี้เปิดไกด์ดูนะทุกคนอันนี้แบบสารภาพเลยว่าเปิดไกด์ดูนะครับมันใช้ใบโหระพาแล้วก็เทมเป้อยู่ไหนก่อนของเยอะเกินเทมเป้นะครับแล้วก็ใช้เกลือรสเรื่อนะครับกดเข้าไปนี่
เทมเป้สมุนไพรอ้าวไม่มีทอดนี่ว่าแต่ผมไปเอาทอดจากไหนวะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราคราฟเทมเป้สมุนไพรก่อนอ้าวกดไม่ติดนะอยู่ดีก็กดปุ่มไม่ติดงง2ชิ้นนะครับ2ชิ้น4อันอะไรวะเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแค่สิ่งที่ดูเหมือนหวานเย็นน้ำกะทิเหมือนน้ำแข็งใสมากกว่านะความจริงแล้วคือมันต้องการมะพร้าวซึ่งผมไม่มีมะพร้าวอยู่ในสต็อกเลยจำได้ว่าเคยเก็บไว้แล้วแบบขายทิ้งหมดละเอ้ยร้านราเมงเสร็จแล้วอ้าวร้านราเมงเสร็จแล้วอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องพายูริไปร้านราเมงซะหน่อยนะครับพาไปเดทนะครับร้านราเมงร้านใหม่ต้องพาไปนะจดหมายเธอเคยลองทำกล้วยทอดหรือยังฉันแนบสูตรมาให้ด้วยอะไรครับนี่อันนี้คือแบบเป็นอาหารนะครับชาวเมืองก็ส่งอาหารให้กินแล้วเราก็ลดแสงอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวไปขึ้นบกกันดีกว่านะต้องพายูริไปกินราเมงซะหน่อยนะครับนี่กลับมาถึงฟาร์มน้องๆก็มารอต้อนรับทั้ง3ตัวนะครับเบานี่เปียกปูนและสายใหม่สุดยอดนะครับเดี๋ยวมาดูฟอสซิลดีว่าขาไปถึงไหนแล้วเฮ้ยอันนี้จะเสร็จอยู่แล้วนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงๆติ่งเดียวเท่านั้นนะครับส่วนข้างนอกเนี่ยอันเนี้ยบั๊กนะครับต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่อันนี้ส่งนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่คุณยูริไม่อยู่บ้านนะถ้างั้นขออนุญาตออกเกมเข้าใหม่ออกเกมเข้าใหม่และข้ามวันด้วยนะครับทุกคนมาเช็คก่อนผังเมืองของเรานะครับสถานที่ท่องเที่ยวเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้สร้างไปทั้งหมดเสร็จไปแล้ว3นะครับแล้วก็ทำเพิ่มได้อีก1นะครับก็คือบารูนลมร้อนนี่โจโกเป็นคนสร้างนะครับเหลือแค่ที่เดียวนะครับคืออันนี้ผมต้องรอดอกไอริสบานก่อนที่อยู่ในเรือนกระจกอะโอเคเฮ้ยมันมีบางต้นเก็บได้แล้วอันนี้เก็บได้แล้วเพทาเลียอันนี้สปิดป่ะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดสเปรย์ราฟูดมันมีจริงบนโลกใบนี้ไหมหรือว่าแบบแค่ตั้งขึ้นมาเก๋ๆเอ้ยอันนี้เก็บเกี่ยวได้แล้วเก็บให้หมดครับอันนี้ถอนแล้วถอนเลยนะครับดอกเอลิเพอร์นะครับรดน้ำรดแสงรดซากุระไม่ใช่พูดไปเรื่อยอีกแล้วทีนี้มันมีเควสอยู่นะครับเควสให้ส่งของซึ่งการส่งของเนี่ยคือเราต้องส่งขายนะครับ1ชิ้นก็เพียงพอนะครับเขาแค่บอกให้ส่งขายนะครับเขาไม่ได้บอกว่าไม่ให้ส่งขายที่ให้จัดส่งเขาไม่ได้บอกว่าให้ส่งกี่ชิ้นนะครับผมจะส่งแค่ชิ้นเดียวก็พอนะแล้วได้มั้งน่าเสร็จนะมาครับกลับมาที่เมืองคุณยูริอยู่ไหนอ้าวเขาคัดซีนเฉยอ๋อคัดซีนสถานที่ท่องเที่ยวนะครับนี่เด็กๆและคุณครูนะครับเป็นคนช่วยกันทำนะครับประดับประดาฝาผนังว้าวตบมือเอ้ยชุดน่ารักมากเลยชุดเด็กๆอ่ะชุดเด็กๆในเมืองคือแบบน่ารักแต่ว่าคลินิกปิดคุณยูริอยู่ไหนก่อนไม่อยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณยูริหายไปตัวไปจากเมืองเหรอวันนี้มันพฤหัสนะไม่ออกมาทำงานเหรอเนี่ยเออแต่คลินิกมันปิดนะโรงเรียนก็เปิดไม่อยู่เดี๋ยวอันนี้ทั่วเมืองละอันนี้ทั่วเมืองละเดี๋ยวก่อนไม่อยู่อ๋ออยู่บ้านกลับมาบ้านเลยรีบตรงนิวกลับมานะครับอยากกินราเมงจะแย่แล้วอันนี้คืออยากกินเองแต่กระตุกมากเลยอะเฟรมเรทตกอย่าเพิ่งทำกับข้าวไปกินราเมงที่ร้านดีกว่านะไปครับร้านราเมงนี่เป็นการโชว์สถานที่ท่องเที่ยวให้ดูด้วยนะว่าแบบมันใช้ได้จริงนะทุกคนมาครับมาถึงร้านราเมงคุยกันหน้าร้านกันหนุ่มกันหญิงนะครับโอ้แต่ชุดคุณยูริเท่มากเลยว่ะหน้าหนาวอ่ะโอ้ยดูนั่งดิคุณยูรินั่งโอ้ปลาตัวใหญ่ไปไหนชามใหญ่เกินโอ้พนักงานร้านเยอะซะด้วยอุ้ยจูบกลางร้านราเมงเลยเหรอโอ้โหโอ้ยไม่อายผู้อายคนหวานเกินนะครับหวานจนแบบอีมันเคี้ยวออกมาหน้าร้านนะครับวันนี้สนุกมากเลยไปเที่ยวด้วยกันใหม่เร็วๆนี้นะก็สัมพันธ์ของคุณกับยูรินะครับผูกพันกันเพิ่มขึ้นแล้วเรียบร้อยอ้าวมีคัสซินต่ออีก
่เมื่อกี้เราออกมาแล้วอ้าวนี่พวกเธอมางานเปิดร้านด้วยเหรอแต่ผมเข้าไปกินมาแล้วนะอันนี้เยี่ยมงั้นเราเข้าไปดูด้วยกันเถอะเมื่อกี้ผมพาแฟนผมมากินแล้วนะเอ้านี่คือ2คนนี้ดิปป้าที่รักเรามีลูกค้าอ้าวอันนี้คือร้านของดิปป้าเหรอเอ็มม่าโอพระเจ้าพวกเธอมาแล้วขอบคุณมากๆเลยนะที่มานั่งซีเอมิลี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะโอ้ดินพันครับขอบคุณมากๆเลยสวยจังเลยทานให้อร่อยนะฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าในที่สุดมันก็เป็นความจริงมีร้านราเมงเป็นของตัวเองพวกเธอเป็นคนพิเศษสำหรับฉันและฉันก็อยากให้พวกเธอทานเป็นคนแรกงั้นเธอจะรับอะไรดีล่ะเดี๋ยวนะแซมกับเอมิลี่เขาเป็นพ่อแม่ของเอมม่าไหมครับอันนี้แปลไม่ได้เรื่องเลยโอ้โหว่าไม่ได้ก็คือมีภาษาไทยก็ดีกว่าไม่มีนะโอเคอยู่นะถือว่าเยี่ยมอยู่นะครับมาครับนี่กิน2ชามนะครับเพิ่งมากินกับคุณยูรีไปอันนี้คือแบบมากินอีกชามหนึ่งมาแล้วชามแรกของพวกเราไม่ใช่เมื่อกี้มากินแล้วทำให้คนอื่นกินแล้วด้วยตัดมานะครับที่พิพิธภัณฑ์แย่แล้วมิลลี่ฉันไม่อยากเชื่อเลยไปทำไฟดับอะตอนที่กำลังติดตั้งเจ้าพวกนี้ใจเย็นนะสกอตเราแค่ต้องไปหาเบเกอร์เท่านั้นเธออยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวฉันไปเองโอเคคุณคงช่วยฉันต่อไปได้ใช่ไหมฉันกลัวมันเป็นผู้ชายขี้กลัวนะครับโอ้ไฟติดแล้วมิลลี่วิ่งมานี่ไงไฟมาแล้วเธอเป็นนางฟ้ามาป่วยของแท้เลยมิลลี่แล้วผมก็คือเดินเข้ามาพอดีนี่เธอไงนะครับตามมาด้วยลินลี่นะครับพวกเธอพวกเธอได้รอฉันมาก่อนนะฉันก็น่าจะช่วยให้หลีกเลี่ยงไฟดับทั้งหมดนี่ไม่ได้หรอกนะอ้าวแล้วพูดทำไมก่อนอยากให้ข้าวหมูกรอบลองดูนี่สิท่าดาแล้วถ้าเราทำให้ไดโนเสาร์ทั้งหมดพวกนี้มีชีวิตขึ้นล่ะมีชีวิตเหรอมันจะเป็นอย่างนั้นได้เหรอใช่แล้วแต่เราใช้โฮโลแกรมลองจินตนาการดูสิไดโนเสาร์เท่าตัวจริงกำลังขยับรอบๆตัวของเราเจ้าก้อนเล็กๆนี่ไม่ใช่ก้อนหินธรรมดาหรอกนะสิ่งนี้บวกกับโปรแกรมของลิลลี่จะสร้างโฮโลแกรมของไดโนเสาร์ขึ้นมาได้เตรียมตัวตื่นตาตื่นใจได้เลยเอาว่าพร้อมนะพร้อมเสมอครับจัดมาโอ้ว้าวโอเคทุกอย่างเข้าที่แล้วคราวนี้ไฟดับแล้วเอาเยลเหรอแปลผิดอีกแล้วเหรอแปลผิดอีกแล้วนะโอ้โหอลังการนะครับว้าวมีไดโนเสาร์พวกนี้อยู่รอบๆผลงานชิ้นนี้ต้องเพิ่มแรงของเมืองพุทธยาสุดแรงเอสได้แน่นอนอันนี้คือมอบงานนะครับเราต้องเก็บร่องรอยไดโนเสาร์เพิ่มอีกสินะอันนั้นเราทำได้ลองจินตนาการดูสิถ้าเกิดไดโนเสาร์ทั้งหมดมีชีวิตขึ้นมาฉันได้รอยเท้าไดโนเสาร์มาจากเบนเขาได้มาจากเดินทางแล้วก็ราคาเป็นแรงมากเลยล่ะได้ยินว่ายังมีอีกหลายชิ้นอยู่ที่ถ้ำสวรรค์หน้าแต่ฉันไม่มีทางไปที่นั่นแน่นอนมินิจะไปดูคำเขียนขอบคุณนะครับคราวนี้คำถามคือจะทำไงกับร่องรอยไดโนเสาร์ที่เหลือดีก็เราก็ต้องไปหายังไงล่ะภาพพิมพ์ไดโนเสาร์นะครับเราต้องขึ้นแรงเอสด้วยการทำโฮโลแกรมไดโนเสาร์ด้วยนะครับเป็นแรงของพิพิธภัณฑ์นี่โฮโลแกรมมีทั้งหมด10ตัว2 4 6 8 10ตัวที่บินได้เรามีแล้วนะครับสเตโกซอรัสนะครับอันนี้เทโรซอร์เทอร์ซอร์นี่คือแบบปลดล็อกให้แล้วเราก็คือเหลือหายแค่9นี่อันนี้คือใช่ไหมเฮ้ยทำไมชื่อไม่ตรงกันล่ะทำไมชื่อไม่ตรงเทอร์ซอร์อยู่ไหนเทอร์ซอร์อ้าวเทอร์ซอร์น่าจะเป็นอันที่2แหละงั้นอันที่เรามี5อันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทำโฮโลแกรมก่อนเลยต้องมาซื้อแหวนก่อนนะครับแหวนแห่งแสงนะครับวงสีม่วงนะครับไม่รู้ราคาเท่าไหร่จำไม่ได้แต่ไม่แพง 2,750 โหสบายซื้อไปเลย9วงจะได้ไม่ต้องมาบ่อยโอ้ตามภาษาคนรวยนะครับจัดไปเรียบร้อยกลับบ้านก่อนเอาล่ะมาถึงพิพิธภัณฑ์นะครับเรามาจัดการนะครับโฮโลแกรมตัวแรกของเรานะครับชื่อว่าไซเซอราท็อปนั่นเองจัดไปไม่ชอบเสียงนี้เลยว่ะตัวที่2ก็คือเพลซีโอซอรัสนะครับนี่เหมือนเป็นต้นแบบของโปเกมอนชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ละ
แหวนนี้ก็เปลืองเนื้อที่เกินเก็บไปก่อนเอาไว้ฟอสซี่วันอื่นครบ5แล้วค่อยมาจัดการโอ้โหเฟรมเรทตกเลยครับมีความกระตุกนี่70กว่านะความจริงมันก็ควรลื่นอยู่นะเอ้าเกษตรกรข้าวหมูกรอบข้าวใหญ่พระราชาจะลองชิมผลผลิตของคุณด้วยตัวเองประมาณแล้วเนี่ยโอ้อย่ากังวลค่าหัวของคุณยอดเยี่ยมเดี๋ยวก่อนโดนตั้งค่าหัวแล้วเหรออ๋อจะได้รับการแจ้งต้องรีบแล้วสาหร่ายเคียวมาส่งแล้วพระมเหสีปลดพันสลัดที่เก็บเกี่ยวรับแรกเดี๋ยวไม่แน่ใจข้าอาจจะโยนผลผลิตของเจ้าลงไปด้วยดีไหมเป็นการเสนอผลผลิตที่ยอดเยี่ยมเมื่อกี้มีซับระเบิดด้วยนะติดโค้ดมาด้วยนะครับเปลี่ยนสีนี่อาจจะเปลี่ยนสีคำว่าพระราชาแต่แบบโค้ดน่าจะหลุดนะรดน้ำต้นไม้รถแสงต่อนะครับเรามาทำภารกิจของเราเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บพวกนี้ไว้ก่อนค่อยเก็บไว้เดี๋ยวต้องแวะไปดูที่พระราชวังนาคาหน่อยนะครับอู้มาถึงก็มีคัสซีนเลยไหนสลัดไหนราชินีจะกินสลัดไม่ได้หรอโอ้อันนี้คืออะไรอ่ะเวลาเขาทำกับข้าวที่วังบาดาลเดี๋ยวเขาทำกับข้าวยังไงอันนี้คือสลัดเหรอลูกกลมๆเนี่ยเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะไอ้หัวที่งอกๆอยู่ในมะพร้าวเวลามะพร้าวลูกมะพร้าวมันแก่เขาเรียกว่าอะไรนะจาวมะพร้าวเป็นเกียรติของข้านักที่ประกาศว่าผลผลิตของข้าวหมูกรอบนั้นช่างมีคุณภาพยอดเยี่ยมยิ่งนักและฝ่าบาทให้ได้อนุมัติให้ข้าวหมูกรอบนั้นสานต่อและนำไปแจกจ่ายตามบ้านอีกด้วยจงเก็บเกียรติและเพาะปลูกให้มากขึ้นโอ้โหโอ้โหอันนี้คือแบบเป็นคำสั่งนะครับเป็นคำสั่งและแรงงานที่หนักขึ้นนะครับข้าต้องยอมรับเลยว่าช่วงแรกข้าไม่ค่อยเชื่อเลยผลผลิตของเจ้านั้นมีคุณภาพแต่ก็ไม่ได้ดีมากกว่าที่มาจากตะวันตกอย่างไรก็ดีเจ้าทำผลงานได้ดีมากเพื่อเร่งการทำงานของเจ้าเจ้าต้องไปหาโทคิที่ร้านของทำของอาณาจักรนี้เขาจะบอกเจ้าเกี่ยวกับรายละเอียดและการขยายเสบียงใหม่ของเราอันนี้คือชมหรืออะไรก็ไม่ดูนะครับมาที่ร้านขายของชำของอาณาจักรเงือกกันดีกว่ามาหาโทคิใช่ไหมชื่อโทกิหรือโทกินะอันนี้เป็นอาบังนี่นะใช่ไหมรูปร่างเหมือนอาบังโทดิไม่ใช่โทกิไม่ใช่ทั้งโทกินะครับเจ้าคือข้าวหมูกรอบไม่ใช่หรือราชินีบอกว่าพืชผลนั้นให้ผลผลิตอย่างงดงามทีเดียวและราชาก็เห็นด้วยแต่เจ้าต้องประทับใจที่ราชินีนั้นเอ่ยปากชมนางไปตัดสินใจที่จะเปลี่ยนส่วนที่เกินนั้นให้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ดังนั้นเมื่อเจ้าส่งเสบียงเพียงพอแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือขายเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นที่ร้านแห่งนี้ลองจินตนาการดูว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แค่หล่อเลี้ยงอาณาจักรเท่านั้นแต่ยังกระตุ้นให้ชาวเงือกนั้นปลูกสวนของตัวเองด้วยก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะออกมาแนวนี้ข้าก็ดีใจเหมือนกันเพราะการที่ได้เห็นผลลัพธ์ในการทำงานหนักออกดอกออกผลอย่างงดงามช่างเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเสมอบัดนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้สิ่งแรกที่เจ้าจะต้องทำก็คือให้จัดส่งพืชผลที่มีนั้นออกไปเพราะสิ่งนี้จะทำให้คนท้องถิ่นนั้นเชื่อมั่นในแผนของเราเรียบร้อยนะครับคุยกับโทดิเรียบร้อยอ้าวโทดิเปลี่ยนไป อันนี้ก็คือเราต้องส่งผลผลิตของเรานะครับให้ครบ50มันถึงจะปลดล็อกนะครับก็ตามนั้นเดี๋ยวแวะไปหาโชยุหน่อยนะเราต้องการอัพกระบวยแสงนะครับให้เป็นเลเวลแบบที่ดีขึ้นโอ้ไม้กยาสิทธิ์ลูมิน่าระดับทองระดับออสเมียมอันนี้เป็นสปริงเกอร์ลูมิน่านะครับลดเองก็ได้นะสปริงเกอร์ไม่ค่อยอยากทำเลยนะครับเดี๋ยวเราอัพกระบวยก่อนดีกว่าไม้กยาสิทธิ์เรียกกระบวยได้ยังไงนะครับต้องใช้แกนสุริยะนะเหมือนแกนสุริยะจะไม่พอนะครับสิ่งที่เราขาดก็คือแกนสุริยะโอเคงั้นเดี๋ยวไปหาแกนสุริยะกันดีกว่านะครับแกนสุริยะก็คือหาได้จากก้อนหินก้อนพวกนี้นะครับในใต้มหาสมุทรนี่นะครับไปเดินทุกไม่แน่ใจว่าไอ้ก้อนหินแบบนี้ข้างบนชายหาดอะยังมีอยู่หรือเปล่าแล้วมันจะดรอปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็เกิดใต้น้ำมาดรอปแน่นอนแล้วมีเยอะด้วยนะครับตอนนี้ก็ครบแล้วเดี๋ยวไปอัพเป็นแบบระดับทองแดงก่อนดีกว่านะครับแกนสุริยะ2เม็ดเองนะครับมาอัพกระบวยดีกว่าอัพเกรดอันนี้อัพคุณภาพเดี๋ยวต้องรอมีผลผลิตก่อนมาเตรียมคอพร้อมแล้วกดเลยนะครับซื้อพิมพ์เขียวแล้วคุณสามารถคราฟไอเทมได้แล้วฮะอ๋อนึกว่าได้มาแต่พิมพ์เขียวอันนี้อัพแล้วนะครับได้มาแล้ว
กระบวยทองแดงนะครับเดี๋ยวมาหาแก่นเพิ่มนะครับเพราะว่าผมว่าเราสามารถอัพขึ้นไปถึงระดับเงินหรือทองได้เลยนะครับภายในวันนี้วันเดียวซึ่งถ้าเกิดเราหาไอ้แก่นสุริยะนี่ทันแล้วก็อัพได้เลยนะครับได้อย่างละ10ก้อนฮาร์ปได้อีก2 12ก้อนเฮ้ยทำเงินแล้วดิอาจจะทำได้ถึงระดับทองนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเรามีทองแท่งหรือเปล่าทองแท่งมี11อันเฮ้ยพอมันใช้แค่อย่างละ5นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าแกนสุริยะในการขึ้นระดับทองเนี่ยใช้กี่อันนะอัพเป็นระดับเงินก่อนปึ๊บเหลือ12เฮ้ยใช้8พอดิโอ้แต่ออสเมียมใช้12งั้นขึ้นได้ทองก่อนขึ้นทองได้แต่ขึ้นระดับออสเมียมไม่ได้นะครับเก็บของแป๊บนึงนะครับไปงมหอยมาด้วยระหว่างนั้นผ่านอะไรมาก็คือเก็บเพราะว่าน่าต้องเอาไปใช้ทำเมล็ดเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวทีนี้นะครับเราจะไปอัปเกรดเพิ่มนะครับเป็นระดับทองเอ้าหมดวัน5โมงเลย5โมงแล้วอัปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปอัปวันพรุ่งนี้ยังไงล่ะเดี๋ยวค่อยไปอัปในวันพรุ่งนี้อ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาคาถาเนี่ยไปเสริมออฟก่อนที่หมู่บ้านยักษ์เพราะมันขาด1ช่องนี่เลยผมเปลี่ยนจากสวิงเป็นไม่มีการแบบระบายพลังงานนะครับคิดว่าน่าจะมีออฟเสริมเป็นช่องที่2เป็นการสวิงแทนดูทรงละกดเข้าไปอัพให้หมดของเยอะเฮ้ยไม่มีการระบายพลังงานขึ้นม่วงแล้วเดี๋ยวเราต้องอัพเป็นทองอยู่แล้วนะครับสวิงก็คือม่วงละโบกให้อ๋อเป็นสีทองทั้ง2อันเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นเนี่ยครับนี่เรามาลองพลังของไม้กายสิทธิ์เงินกันดีกว่ามันประหยัดพลังงานเอ้ยประหยัดเวลาเพิ่มขึ้นเยอะไหมครับเริ่ม6โมงนะครับไอ้ครั้งที่แล้วเราเริ่ม6โมงครึ่งนะครับเสร็จเกือบ8โมงมาดูกันว่ารอบนี้เนี่ยครับครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะเริ่ม6โมงเสร็จ6โมงครึ่งคิดดูไวขนาดไหนทุ่นเวลาได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปใช้ในไม้กายสิทธิ์ระดับแรกอ่ะมีของก็ไปอัพซะนะอย่าทนใช้นะบอกไว้เลยโอ้โหขยันคัดซีนซะด้วยขยันคัดซีนจริงๆโชคแสดงความยินดีด้วยในการปลูกพืชใต้น้ำมหาสมุทรจะโอบอ้อมอารีสวัสดิ์พิทักษ์ต่อท่านผู้มีความอดทนและเฉลียวฉลาดพวกเราพักจากการทำฟาร์มบ้างจะว่าดีไหมอ๋อนี่คือจะให้เรา work life balance นั่นเองโชว์แนะนำให้ไปสำรวจโซนออเคสตราเหรอก่อนที่จะพูดอะไรออเคสตราพวกนี้กุญแจสำคัญก็คือการพัฒนาคาถาลูมิน่าโอ้ยแปลอย่างงงข้ามไปเลยแล้วกันนะครับสรุปว่าเราต้องมาหาพื้นที่ออเคสตรานั่นเองนะครับแต่มาให้ดูเต่ากระโดดเชือกทำไมอันนี้กระเทาโชว์ที่โป๊กเกอร์เกมพวกเราคิดถึงเจ้านะเสียหอยไปไม่น้อยเลยเพราะว่ามียานอย่างรู้จากเจ้าอันนี้ขี้โกงสิ่งที่เจ้าต้องการนั้นหาได้อนุญาตให้โชว์นั้นมีส่วนร่วมเจ้าจงเข้าใจอย่าได้ไปใส่ใจเขาเลยก็คือเต่าติดการพนันนะไอเต่าพวกนี้ดูเถิดโครงสร้างนี้เรียกว่า The Orchestra ข้ามาทั้งหมดมี4แห่งทั้งหมดต้องการการซ่อมแซมและนี่โชว์มอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่เจ้าเพื่อเป็นเครื่องบูชาอันนี้คือเครื่องบูชาเราอย่างเงี้ยเหรออะไรกันวะแปลผิดเยอะจนแบบไม่อยากจับผิดแล้วอันนี้ช่างมันนะครับถือว่าเข้าใจกันเมื่อออเคสตราทั้ง4ฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วเมื่อนั้นทำนองของมาสมุดก็จะกึกก้องโชว์หัวแหวนความเงียบสงบอย่างมากแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็ยังล่วงรู้ได้บทเพลงแห่งมาสมุดจะดึงดอดแบะดึงดูดชาวเกาะให้มายังผิวน้ำได้มากขึ้นเช่นเดียวกับปลาที่ดำดิ่งสู่ปะการังซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการข้าวหมูกรอบเจ้าจะต้องฟื้นฟูออเคสตราอย่างเป็นลำดับการข้ามลำดับนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเพราะมันจะบั๊กนะครับผมลองมาแล้วในตัวเบต้าผมไปทำ20เมตรก่อนเห็นว่า20เมตรสามารถบริจาคบูชาของได้ก็ไปบูชา20เมตรก่อนสรุปกลับมาที่10เมตรบั๊กครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เราจะแบบไม่ผิดพลาดเนี่ยเราต้องหาผลผลิต
3อย่างนี้นะเดี๋ยวต้องไปปลูกพืช3อย่างนี้มาแล้วก็เอามาถวายอันนี้เป็นเรียกว่าพานใต้น้ำแล้วกันขออนุญาตนะครับมาวันนี้จะต้องอัปเกรดเป็นระดับทองให้ได้นะครับกระป๋องนี่นะครับจากกระบวยกลายเป็นกระป๋องระดับทองแล้วเดี๋ยวต้องไปหาแกนสุริยะอีกเอ้ยครบแล้วดิเฮ้ยมีอยู่แค่โอเคครบมีอยู่15เราต้องการแท่งออสเมียม5ก้อนดูสิหลอมไว้แล้วนะครับผมหลอมมาแล้วหลอมรอเลยเอามาเลยเอามาทั้งหมดนะครับไปเดี๋ยวไปอัปเกรดกระบวยกันต่อคือแบบการสะสมของไว้ก็ดีอย่างหนึ่งครับแต่ผมไม่ค่อยได้สะสมเท่าไหร่นะอันนี้คือแบบเรียกว่าไม่ค่อยได้สะสมมีคนที่แบบเห็นในกลุ่มนะครับเห็นในกลุ่มคือแบบบางคนที่สะสมไว้แบบมาคือมาของนี่คือแบบเยอะมากไม่รู้ว่าแบบเล่นยังไงเลยโอ้โหเลือดสาดมากมี3รูก็ต้องออฟเพิ่มสิครับมาออฟเพิ่มอ่ะทำไมไม่ได้มียักษ์เพิ่มขึ้นฟรีเพื่อไล่มนในเครื่องมือนี้มากขึ้นมียักษ์เพิ่มขึ้นฟรีคืออะไรก่อนไม่ไอแปลผิดเนี่ยไม่รู้เรื่องแต่แบบทำไมถึงอัพเพิ่มไม่ได้แล้วหรือว่ามีบัฟแค่2ชนิดหรอไอกระบวยนี่สงสัยจะมีบัฟแค่2ชนิดครับมันเลยไม่ให้หรอกทำออฟเพิ่มงั้นช่างมันนะครับผมจะขายพวกฟอสซิลแล้วก็พวกอัญมณีทิ้งให้หมดละไม่ต้องเก็บแหละเพราะว่าอัปเกรดแล้วเรียบร้อยมาดูโฮโลแกรมกันหน่อยดีกว่ากดผิดโฮโลแกรมไทแรนโนซอรัสนี่จัดการยืนยันสร้างโฮโลแกรมเพิ่มอีก1อันนะครับ3ตัวแล้ววะโอ้โหนี่คือแบบไม่รีบไงแล้วก็ใช้เครื่องก๊อปปี้ก๊อปไปเรื่อยนะครับจะได้ไม่ต้องลงไปเคาะหินที่ข้างใต้ถ้ำปลูกพืชเพิ่มนะครับพืชที่แบบต้องใช้ถวายพาน10เมตรอะโอ้ยเหนื่อยมากอันนี้ต้องมาแบบพรวนดินปลูกพืชอันนี้คือแบบ back to the basic จัด4ช่องโอเคหมดแล้วลดแสงไปด้วยความช่ำชองนี่ครับความทรงพลังของระดับออสเมียมโหลดไม่กี่ทีเสร็จครับสะบัดกระบวย 2-3 ทีเสร็จละโอเคสำหรับโค้ดออฟไอซ์แลนด์นะครับ EP 13ต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับผมไว้มาขึ้นแรงค์ S ด้วยกันนะครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ